มันจะได้ช่วยดูงานต่อไปใช่ไหมมันถึงจะหนังเกินไปมีมวลพระเอาไว้ท่านต่อมาสามโมงสิบโมงครึ่งท่านขึ้นเก้าโมงครึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงว่าเดี๋ยวชั่วโมงเดี๋ยวสิบโมงท่านขอชี้เผื่อว่ายังเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเดินเรือมาในร่วมเลยเหรออ๋อโอเคนึกว่าฮะดีตลกโทรศัพท์เกิดการนี้ก็รู้ว่าป้าครับเริ่มที่ผมร้องโทรศัพท์ป้าเนี่ยพักอยู่ไหนมาครับโอเคสื่อสารผสมว่าทำไมยืนทำไมกันอ่ะขอลงทะเบียนมีเงาหลายเอาไม่อินพุตเฮ้ยมีเจอแล้วยังไม่อินพุตมันเป็นลายดีนะวะนะขอบคุณมากก็จะบันทึกส่วนตัวไปยุบไม่อินพุตนะครับดีมาจะผมคนเดียวโอ้ยแย่เนาะไปเนาะที่นี่ที่ไหนเกิดมาแล้วไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมดีนะไม่แข็งได้พี่พศได้ไหมพี่พศถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วนะหลวงพี่หลวงพ่อไปไหนครับไปห้องน้ำโอเคครับกลัวจะกลับหนีกลับThank you.
เองต้องหายกลับบ้านซะที่จะได้เห็นการสถานการณ์เนี่ยมันจะรู้360องศาเหตุการณ์ใดผ่านอาการใดเราวิเคราะห์ในทางลึกในส่วนตัวสักหน่อยเพราะการใช้ใจนะไม่ได้ทหารใช้ใจสำคัญที่สุดนั้นเจ้านายเขาจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ผู้ตามบังชาเฉพาะจำไว้เลยครับตัวนี้ต้องจำเลยนะคำต้องกอดคำนะเรื่องของเวลามันหน้าสิบหน้าขวานเพราะผู้บริหารสุดที่ต้องอยู่ในที่ตั้งต้องจำเป็นหลักเราสื่อสารรับโดยตรงมาเพื่อภารกิจอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในสถานการณ์จำเป็นมากต้องใช้ดุลพินิจสูงมากเพราะว่ายุคสมัยนี้ไม่ได้เลยยุคสมัยนี้มีมือถือมือ
พราะฉะนั้นอำนาจจะใช้ต้องกำลังถึงหน้าที่สิทธิ์ซะก่อนครับหน้าที่สิทธิ์ถ้าเป็นคนสั่งการนะประกาศห้ามครั้งที่หนึ่งใส่มันแดงไปเลยถ้าเป็นการห้ามมันล้ำเขตไม่ได้ทันทีนะประกาศห้ามครั้งที่สองดูสิทิ้งเวลาสักหน่อยดูสิใครมันจะแหลกประกาศห้ามครั้งที่สามในระหว่างสามเนี่ยมีช่วงอย่างนี้ผมจะตัดสินใจแล้วนะครับท่านว่าไม่รู้จะเอาอะไรตรงนั้นไม่มีใครบอกได้จะใช่ไหมตรงนั้นมันเป็นหน้าสิวหน้าขวานเหมือนกันบางทีผมไปเห็นเรื่องของมวลชนมาอย่าคิดว่าห้ามง่ายนะห้ามมวลชนไล่ควายเข้าคอกง่ายกว่านะปล่อยควายจะคอกมันง่ายนะมันรุดไม่ได้เลยนะครับในเรื่องราวมนุษย์นั้นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องวิเคราะห์กันว่าโหในการกู้บ้านกู้เมืองเหมือนกันในคนไม่อยู่ตรงกลางก็ต้องสื่อสารเป็นปลายทางปลายทางรายงานผิดยุ่งเลยเรื่องปลายทางนี่สำคัญที่สุดต้นเหตุก็คือต้นทางสำคัญมากยิ่งทหารก็ยิ่งจำเป็นมากจะต้องมอบบุคคลที่เขาไว้วางใจจริงๆเพราะว่าสามพวกนั้นมันไม่ขาวก็ดำมากใช่ไหมนะขอให้เอาหลักนี้ไปใช้ในการพูดเลยครับไม่ต้องนั่งไม่เอาไม่คุยกับคนนั่งไม่เอาเนี่ยไม่ต้องห่วงมันจะหนีไปไหนจะรีบไปไหนเอาไปทำอะไรก็ได้หนุนไปจ่ายกันกินวันนี้ใช่ไหมฮะก็ขอให้เป็นจริงๆอยากจะให้นักศึกษาจะเป็นไปได้เพราะนักศึกษาในเวลานี้คือเวลารุ่นใหม่เข้ามาอยากจะให้ใช้ศักยภาพส่วนในการที่จะเพราะว่าอย่าลืมไปนะครับตัวนี้ฮะตัวที่จะพังไม่พังคือตัวนี้มาถึงนาทีเนาะเวลามันไปเอากลับให้ได้ก็จะมันแก้ตัวนู่นนี่นั่นโอ้สารภาพตัวเห็นไหมล่าสุดมาอธิบดีเลยยาวเลยไหมแค่นี้ต้นทางแค่นิดเดียวต้นทางแค่นิดเดียวเองไม่เห็นจะมีเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตผมบอกว่ามันเป็นตัวอย่างของคนในบ้านเมืองแล้วมันสื่อสารกับพ่อเองมือถือมือถอยใช่ไหมฮะงั้นต้องขอให้ความสำคัญมากๆการใช้อำนาจใดๆต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจ้าเพราะว่าผู้คนจะรู้ตระหนักดีว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพ7หัวข้อนี้นะอยากจะให้เข้าไปทั่วถึงทุกๆคนเพราะต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนศีล5ศีล10ศีล8เนี่ยคิดว่าคงจัดเก็บเอาไว้ในใจแต่ในการที่ออกมาใช้ในสังคมจริงๆนะใช่มั้ยครับมันก็อย่างที่7ข้อนะครับเขามีบัญญัติ10ประการผมมีบัญญัติแค่7ประการเวลาแอคจริงๆก็คือแค่หนึ่งประการสี่ข้อเดียวแต่มาจะใช้ได้อย่างลงตัวมากที่สุดผมวิเคราะห์กันมากพอแล้วนะครับก่อนที่มาถึงวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาใช่ไหมครับซึ่งมันตรงกับที่18พอดีพอดีไม่รู้กี่ร้อยปีมาเจอทีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอะไรบ้าง
ถือว่าเป็นกติกานะทุกท่านนะฮะช่วยพอเวลาเข้าสู่วาระตรงนี้แล้วพระสงฆ์เนมาแล้วก็ต้องให้ปิดการสื่อสารนะครับงั้นผมไล่ออกจากห้องเลยเออนะลองอยู่เงียบๆสักวันนึงได้มั้ยโยมจะรู้นะเออต้องปิดปากสักวันนึงมันจะตายให้มันรู้เสียเฉพาะเวลากินน้องรู้สึกครับต้องขีดเส้นตัวเองเอาไว้สักกรอบนะครับให้มันตายสักหนึ่งวันนะที่อ่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะบางสถานที่ก็หยุดทำงานใช่ไหมครับแล้วชื่อสายกิจราชการบ้านเมืองเราเนี่ย 80-90% หรือเปล่าที่ไม่ทำงานเนี่ยก็ส่วนพวกนี้นะครับเรามาใคร่ครวญดูให้ดีๆใช่ไหมครับแต่ที่นี่วันนี้มีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์นะโว้ยเห็นไหมวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามปฏิญาณของพ่อทำเป็นพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระองค์ให้ไว้กับชาวโลกว่าอย่างไรแปลว่าบัญญัติว่าอย่างไรใช่ไหมจิตศาสตร์จะอธิบายความเช่นในนั้นว่าอย่างคิดว่าจะใช้เวลาวันสักสองชั่วโมงนะวันนี้จะให้เลิกให้เร็วนะครับปกติก็สองสามทุ่มกว่าจะเสร็จกันเนาะตอนนี้คิดว่าหลังจากกราบของพระสงฆ์เน้นจบแล้วท่านก็ไปบ้านท่านไปวัดเราเพิ่งจะมาลุยของเราเองมาตั้งหลักแต่นะพอตั้งแล้วก็ยาวพอยาวเสร็จก็จบขาวเลยเพราะว่าเสื้อผ้ามันใส่สักชุดยังไม่ได้เตรียมเลยนะพอรู้เลยว่าบ้านเลยนะเสื้อผ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เกินสิบชุดใช่ไหมยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่คงไม่ต้องมั้งก็มีแค่นั้นจะไปอะไรก็ได้ใช่ไหมนั่นก็เป็นเอกสารในการเดินทางไม่ค่อยจบอเมริกาจะเป็นโอ้ยี่สิบห้าชั่วโมงครับเกือบ30ชั่วโมงสามต่อสามต่อเครื่องบินสามต่อพวกนี้ชุดนี้ละมีชุดจริงด้วยคอยสังเกตดูนะใส่ทีได้สัก5วันตัวเรานั่นดีไหมโยมนั่งฟังทั้งวันกล้าฟังไหมหรือว่าจะกลับอยู่นะอยู่แน่นะจะให้เป็นผู้ที่อาราธนาจะได้เป็นบุคคลที่สองพอเวลาเนี้ยอาราธนาเสร็จปุ๊บขอตกเลยได้เผาเลยนะทราบประวัติศาสตร์ของรายการให้หน่อยนะครับปีไหนจำได้ไหมเป็นสายันสัญญา57หรือ58ไม่รู้ใครจำเป็น57ไหม57เป็น57ได้ไหมครับรู้สึกเป็น57แปลกเนาะยังนั่งคุยกันอยู่เลยเห็นต่างๆจะไปได้ยังไงนะนั่งสนใจจริงจริงมันก็ปั่นครับอันนี้เลยวันนี้จะให้ทราบก่อนนะใครที่อาราธนาพระสงฆ์เน้นได้นะฮะช่วยแสดงตัวแสดงตัวนะผมไม่เป็นจริงๆนะครับแต่บอกให้ทราบผมไม่เป็นจริงๆนะใช่ไหมล่ะใช่นะอาศัยผมไม่ได้นะไม่รู้ไว้ช่วยแสดงตัวแสดงตัวเลย
ถ้าหากว่านักการศีลไม่เป็นพระสงฆ์ท่านก็เดินต่อไม่ได้นะใช่ไหมทำไงตอนแรกโอเคนะขอทายก็เดินต่อทำไงหรอกลงสินั่งบนแล้วนั่งบนจับไปแล้วใครท่านให้อยู่แล้วแล้วใครท่านให้อยู่แล้วโอเคครับแซ่บนั่งไหนล่ะเหลือครับท่านสาธุอามินอาเมนโออามิตพุทธเล็กนะเอาสติปัญญาแบบเด็กๆไม่มีอะไรมากเดียวนะสำคัญว่าจะกรอกสิ่งใดก็ให้เข้าไปในสิ่งที่มันดีไม่มามีแค่นั้นเองนะให้อยู่ธรรมชาติจะเล่นไปตามธรรมชาติของเข้าของมันมาดูแลความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับนะครับเรียนนะคะข้าหรือครับข้าหาข้าพูดเต็มปากเต็มเสียงเวลาพูดจาก็มีค่ามีค่าตามเป็นหางเสียงนะครับพูดสั้นห้วนนะนั่นนะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่หนูจะไปโน่นทำนี่ไหมแม่ขาแม่ขาโอเคนะคะคุณแม่ขาแม่ขาคุณน้าคะน้าขาคุณอาคะอาขาพี่คะพี่ขาเนี่ยโอเคนะครับอาครับดีครับแล้วมารดาไม่มาโอเคพระราชมารดามาดูพวกนี้เห็นแล้วเห็นตัวเห็นตัวเป็นเอออ่ะให้ใจยาวโยนเผื่อมันได้ของดีกับบ้านเอ้าวันนี้อย่าเรียกรถเรียนนะฮะเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะฮะใครอยู่ก็ได้โอกาสนะใช่ไหมไม่อยู่ก็โรงพยาบาลนั่งโอกาสไม่มีง่ายนะสิบแปดพฤษภาตรงกับวันวิสาขะไม่มีง่ายนะอีกพันปีเจอแบบนี้ใครจะสามารถดูเป็นตรงหน้าได้วันนี้จะรู้ว่าจิตศาสตร์เขาจะว่ายังไงพุทธศาสตร์พระองค์มายังไงและศาสนาจะมายังไงจะไปยังไงวันนี้จะอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังกันค่อนข้างจะลงตัวอย่างน้อยที่สุดเสื้อนี่มันตัวใหม่นะเนี่ยก็สวยนะเข้าใจไหมเข้าจบนะเจ๊เนี่ยคือวันนี้ใส่เสื้อใหม่นะเนี่ยเสื้อตัวนี้ไม่เคยใส่แล้วเนี่ยจะเออว่าไปอะไรเป็นอะไรสลามสลามสลามตอนนี้กำลังอยู่ในวาระกำลังคอยพระสงฆ์อยู่นะครับเสื้อใหม่สวยนะอาจารย์เสื้อใหม่สวยเสื้อตัวนี้ไม่เคยใส่เดี๋ยวผมไปกาแฟกับบ้านนะครับชาทิ้งไว้ที่นี่เอากาแฟกับบ้านไปสามารถเลยเดี๋ยวจะรู้ไปไปเองโยมเอ้ยแค่นี้โอเคครับใจเย็นจะเพิ่งรีบร้อนอยู่ด้วยกันอีกตั้งเย็นอย่างนี้ก็กลับบ้านใช่ไหมตอนเราจะว่ากี่โมงกะเฮ้ยไม่ต้องกลัวจะไม่ได้ทายบอกใจเย็นๆไม่ก็ตีครับใจร้อนไปไหนแล้วแหมกลัวจังกลัวจะไม่ถ่ายรูปคู่ตอนเป็นสาวสิบเจ็ดสิบแปดทำไมไม่พูดโอเคสาวที่เจ็บแบบก็น่าคู่มันอยากจะคู่ตอนแก่เออเข้าใจนั่นนะเข้าใจคนโอ้เข้าใจนะผมกำลังหาที่ทิ้งเอ้า
เกือบผมลืมโอ้โหพระเอกได้ๆๆไปอาราธนาพระเอกมาวางไว้ที่นี่ก่อนโอ้โหลืมพระเอกพระเอกในงานเดี๋ยวจะรู้ว่าพระเอกคืออะไรพระเอกในงานจะรู้นะเมื่อมาเสร็จพระแม่จริงอ่ะโอ้ยทำใจสิโยมเมื่อมาเสร็จพระแม่จริงอ่ะเมื่อมาเฮ้ยของแทนเนี้ยเมื่อมาแล้วอะไรวะเดี๋ยวเห็นไหมมันหมดไปแล้วเนี่ยมันมีอันเดียวน้ำปลาอะไรกันเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเร็วนะทุกคนทุกท่านอยู่ในวาระของพระสงฆ์อยู่เนาะยังไม่กลับก่อนนะใช่นะยังไม่กลับก่อนนะยังไม่กลับก่อนอยู่ในวาระพระสงฆ์ให้เรียบร้อยเพราะว่ามันเป็นวันที่ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์คนเนรมาจากไหนมะม่วงมาจากไหนล่ะมาจากตลาดใครอ่ะแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจ่าแล้วทำไมถึงมานานจะลืมลงชื่อตัวนี้เอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะให้รู้เอาอยู่ในวาระพระสงฆ์ไปชดนะแต่ว่าก็เป็นวาระพระสงฆ์เป็นเรื่องใหญ่นะครับพระสงฆ์ตอนนี้ให้พระสงฆ์เป็นพระเอกให้พระสงฆ์เป็นพระเอกเดี๋ยวพระเอกกำลังเดินทางมาพูดตายอ๋อไปไหนล่ะประตูปิดประตูปิดได้ยินไหมเนี่ยได้ยินไหมประตูปิดพูดแค่นี้เข้าใจหรือเปล่าพูดคำว่าประตูปิดเข้าใจบ้างหรือเปล่าพูดคำว่าประตูปิดเข้าใจมั้งหรือเปล่าหมายความว่าอะไรเอ่ยพูดคำว่าประตูปิดเข้าใจมั้งหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าคำว่าประตูปิดคำว่าประตูปิดเข้าใจไหมอ้าวอะไรไม่ได้ยินเหรอประตูปิดมันคิดกับขั้วได้แล้วเนี่ยเข้าใจไหมโอเคแม่เดือนเดี๋ยวคุยกันนะตามสบายก่อนYeah.
ูดแจ๋วไว้ในตัวประตูครับประตูข้างหลังครับจะปล่อยไว้นู่นไหนนั่นนู่นเหนื่อยไหมจริงเหรอลงชื่อไว้โยมเดี๋ยวจะไม่เสียโอกาสฝากด้วยนะเป็นไรอ่ะเพิ่งมาถึงเหรอโอ้โหเป็นประคองปลูกถึงที่โอ้แน่นอนมากไม่อย่าเพิ่งให้เก็บเลยถือไว้ก่อนอ่ะมอบไว้ถือไว้ก่อนเดี๋ยวยังไม่ใช่วาระเก็บสอบใช่ไหมเนี่ยถึงเวลาจะรู้เองโอเคเข้าใจแล้วเอานะโอเคระวังขึ้นไประวังออกไปเอาไปเอาไปสองโอเคเปิดตัวสามไม่รู้อะไรวางนะตรงนี้ถึงจับตรงตัวเนี่ยฮะตายยังไงไม่ใช่กลัวหล่นใช่ไหมเออตอนนี้สิ่งที่ผมได้รายงานเพิ่มคือมันทำแล้วทำให้เสียงมันได้เฟสถ้าต้องยกมาไม่ใช่เหรอทางเฟสจากเพอร์เฟกต์หมดแล้วทางเฟสข้างนอกไปใช่แค่นี้พอเหรอโอเคจบที่นี่ไม่ทำใช่ไหมที่ทำที่ลำพูนที่ทำสามสหายแต่ว่าตอนนี้ติดหมดทุกตัวเหลือแต่ตัวที่เราจะเสริมเลยคือสามสหายผมแค่เอาตัวนี้มาสแปร์ไว้แต่ว่าไม่ได้ใช้ก็ได้เสียงโอเคหมดแล้วโอเคดังอยู่ดังอยู่ครับเปิดเรียบร้อยต่อที่หลังครบเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเดือนสุดท้ายเปิดฟ้ามาหนึ่งเปิดฟ้ามาหนึ่งโอเคแค่นี้นะบริวารหน่อยฮะบริวารบานเคลื่อนปิดไปบริวารบานเคลื่อนสั้นทำไงดีบอกว่าดึงกลับขึ้นมาก็ไม่ดึงกันก่อนที่จะให้มันดึงแปลว่าสื่อสารไม่เข้าใจกันเลยลองเช็คข้างนอกมันมีอะไรก่อนหรือเปล่าเอาไปหลังสิอยากต้องการให้ยาวกว่านี้นะมันมีวิธีใดที่จะให้ยาวกว่านี้เนี่ยโยนตรงนี้ได้ไหมนี่แหละนี่แหละมันก่ออะไรอยู่ข้างหลังน่ะพี่ชันอยากต้องการให้ยาวกว่านี้อ่ะมันคิดเสียออกมาเป็นยังไงมันต้องการให้ยาวกว่านี้คิดยังไงต่อเอาของเราเพอร์เฟกต์พอเออนั่นของเขาแฝงคันเพราะอย่างนี้เนาะขนาดพูดแล้วนะก็สงสารในการสงสารกันไม่เข้าใจแล้วว่าอันนี้ต้องให้ทำเองหมดก็ไม่ถูกนะสารแป๊บเดียวมันน่าจะหายวิธีให้ยาวกว่านี้ทั้ง2เม็ดแล้วก็จะไม่ดำเนินการกันเราจะเอาความจริงเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเลยความไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่นะ
ความเข้าใจมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ้าวใครมาทันจะใช้วิธีไหนจึงจะใช่ละเอาได้ป่าวเอาได้หรือเปล่าตอบได้เลยจะมัวแต่สงสารหน่อยโอ้ยไม่มีจะไปยากเนี่ยกับข้าวของเนี่ยจับไว้เนี่ยเอาหาวิธีเดินไปข้างนอกเนี่ยเอามาตรงนี้สิมาตรงใกล้ๆนี่สิทำยังไงมันจะมาตรงนี้ได้ยาวสักสองเมตรคำถามอยู่แค่นี้เองมันทำไงจะมาได้สองเมตรสองเมตรไม่ต้องพูดจ้าทำไงจะมาได้สองเมตรปล่อย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 ยังจะสาวจะสาวแล้วมันจะพันนั่นเองทำไงไปได้สองเมตรเอาไม่จะบอกวิธีก่อนจะบอกวิธีมาเอาวิธีแล้วอย่าช้าๆมาแค่นี้ก็ไม่มีวิธีเดี๋ยวค่ะอันนี้จะบอกวิธีอย่าดึงขาดนะพอได้ยินหรือเปล่าโยมจะบอกวิธีนี่เอาฟังจับนี้สอดเข้ามาผ่านกระจกตรงนี้ดึงไปเข้ามาตัวนี้เอาเงื่อนมันมาได้ไหมเห็นกระจกตัวนี้เนี่ยเห็นหรือยังหาวิธีสอดเข้ามาเนี่ยนะเอาสอดมาเอาเงื่อนมันมาแค่นี้มันก็ลัดทางจะตึกแย่แล้วอันนี้เอาหาวิธีถามที่เฟซได้ไหมเสียงมาจากไหนเสียงเลยลำโพงไม่จอลำโพงอ๋อจอลำโพงเหรอเอาอะไรทำดีทำหน่อยดีเนาะวิธีเนาะทำหน่อยเจอวิธีหรือเปล่าไม่แน่เอามาก่อนจะพลาดมาก่อนเอามาหน่อยหน่อยมาหน่อยได้ไหมเนี่ยชักไหมใกล้เนี่ยเห็นมาไม้ถึงนิ้วเนี่ยเอาไม้เสียบซิปลายเสียบไม้เดี๋ยวก็ตีหรอกของแหลมยังไงปลายมีดยังได้ด้วยก็พับมันเข้ามาก็จันเข้ามาก็จบแล้วนี่พออุ้ยจริงๆนะข้างหน้าให้มันถูมือดิว่าคุบนั่งเลยว่าคุบนั่งเลยแค่นี้มันก็จบโอ้ยนี่ไปไกลที่ไหนเฉลยโอเคเอาผิดที่นี่ไปนี่ไปไกลที่นี่แค่นั้นมันก็ยาวมา 2-3 เมตรแล้วจริงความคิดอย่างนั้นก็บอกแค่นี้ต้องการความยาว 2-3 เมตรไม่จะไปทำอะไรมันไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยเนี่ยไม่พอจบเดี๋ยวจะขาดทีนี้พอแล้วออกมาเร็วจบเดี๋ยวมันจะขาดแน่นอนครับเดี๋ยวเอาไปจริงนะเอาปิดไปโยมล้อมๆมันสักทีแล้วจบโอ้ยเหนื่อยปล่อยผมดิมาไอ้พิธีตอนเยอะเหลือเกิน